มาเป็นพิธีกรก่อนเลยเฮ้ยเหมือนจะรู้ยังไม่บอกว่าเป็นใครถามคำเดียวหล่อไหมโอ้ยได้อยู่มาไม่ก่อนเออเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญพิเศษของเราก็คือมาโกโตะนะครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะนั่งครับจะนั่งครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแน่นอนครับเมื่อเรามีศิลปินต่างชาติมานะครับเราก็ต้องมีล่ามด้วยเชิญนั่งครับเดี๋ยวให้พี่ล่ามนั่งตรงนี้ได้ค่ะเชิญนั่งหน่อยครับนั่งนิดนึงครับนั่งเลยค่ะโอเคนะครับก่อนอื่นเลยครับพี่ครับเดี๋ยวให้มอโตะครับทักทายคุณผู้ชมรายการสยามเบรกเล่นครับแล้วก็เป็นแฟนชาวไทยครับผมまずこの番組のファンの皆さんとファンの皆さんにご挨拶ください。สวัสดีครับผมชื่อมาโกโตะครับครับผมนะฮะนี่ถ้าคุณผู้ชมจำได้ครับโมโตะนะฮะเคยมารายการของ True Music แล้วนะครับครั้งหนึ่งตอนนั้นเป็นรายการ XQ20 นะครับอ่ะต่อมาครับเดี๋ยวให้พี่ล่ามแนะนำตัวนิดนึงครับผมครับผมพงครับพี่พงนะครับพี่พงเป็นคนไทยไหมคะครับผมใช่ครับแต่ว่าอยู่ญี่ปุ่นมานานแล้วครับผมสำเนียงเหมือนคนญี่ปุ่นนะฮะอ่ะก่อนอื่นเลยจำได้หรือเปล่าว่ามาโกโตะนะฮะมาเมืองไทยเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วกับประเทศไทยไทยนี่何回来られたか覚えてますか10回以上ですねเกิน10ครั้งนะครับโอ้เยอะมากเลยเนาะนะครับก็ต้องมานานแล้วด้วยเพราะว่าเคยเปิดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยบ่อยมากๆนะฮะกับสมาชิกของวงด้วยแล้วครั้งนี้เห็นว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้งนึงอันนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะ今回のコンサタイでのコンサートは何回目になりますか。はい、まあリシフェルは、まあ、今回が2回目になるんですけど、はい、まあソロでは、3回ぐらいライブやってます。はい。คือ3ลูซิเป็นวงลูซิเฟอร์เนี่ยครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2ครับครับผมส่วนถ้าเป็นส่วนตัวมาโซโล่เนี่ยก็ประมาณ3ครั้งแล้วนะครับแสดงว่ากลับมาคราวนี้ฮะกับลูซิเฟอร์นะครับจะมีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบเป็นครั้งที่2ซึ่งต้องบอกว่าคุณผู้ชมครั้งแรกย้อนไปเมื่อ7ปีที่แล้ว7ปีที่แล้วนะฮะคุณผู้ชมครับใครที่เป็นแฟนของลูซิเฟอร์นะฮะคราวนี้กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ผ่านไป7ปีรับรองทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับแน่นอนเนาะคุณมาโตมีเตรียมอะไรพิเศษไว้บ้างไหมครับกับคอนเสิร์ตครั้งนี้今回のコンサートは何か特別なことを用意していらっしゃいますか まあ日本でツアーをやってたんですけどもそちらのあの曲順とはちょっと全く違くてあのタイならではのまあタイのファンの皆さんがまあ好きな僕たちの曲をまあ中心にチョイスしたライブになりますก็คือเตรียมอะไรพิเศษคือว่าที่จริงแล้วในที่ญี่ปุ่นเองก็ได้มีการจัดคอนเสิร์ตไปแล้วนะครับถึง4ครั้งที่เมืองไทยนี่เป็นครั้งที่5ก็สำหรับคอนเสิร์ตที่เมืองไทยครั้งนี้ก็ได้เตรียมการคือพยายามจัดเพลงที่ติดหูของแฟนชาวไทยและหรือเพลงที่แฟนชาวไทยชอบชื่นชอบครับมาเล่นในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับพิเศษสำหรับแฟนชาวไทยอ๋อแสดงว่าการรวมตัวกันอีกหนึ่งครั้งของสมาชิกวงลูซิเฟอร์มีขึ้นคอนเสิร์ตแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นครับผมทั้งหมด4ครั้งด้วยกันก็คือกลับมารวมตัวกันอีก1ครั้งหลังจากที่แยกย้ายกันไป7ปีนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ขึ้นคอนเสิร์ตไปแล้วที่ประเทศญี่ปุ่น4ครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่5กับประเทศไทยแต่ว่าในคอนเสิร์ตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าจะได้เหมาะสมกับแฟนเพลงชาวไทยด้วยใช่ครับก็จะนำเพลงที่แฟนเพลงชาวไทยชื่นชอบหรือครับผมรู้จักเนี่ยมาเล่นในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับทีนี้ต้องถามความรู้สึกของมาโกโตะนิดนึงครับเพราะว่าห่างหายกับเพื่อนๆในวงเนี่ยไปนานพอสมควรกลับมารวมตัวกันอีก1ครั้งรู้สึกไงบ้างครับその他のメンバーとこう再結成ができて、はい、まあ一緒に音楽がまあやれてどう思われますか。やっぱりそのまあ3年半リシフェルやって、でその後7年間というのはまあ、はい、あのそれぞれがまあみんな、はい、あのいろんな現場で、はい、あのアーティストとして活躍してきたんですけども、はい、やっぱりその僕たちにとってその原点というのはやっぱりリシフェルで、はいはい、やっぱ今の方が当時よりも、はい、メンバー5人がリシフェルに対しての思い入れっていうのは強いんですね、はい、それがまたコンサートしかもタイでできるっていうことは非常にあの楽しみで仕方がありません。はい、そとはい、はい、はい、そとは演がくまあ、ウォンルシフェル演にはがみ、父親がくกำเนิดขึ้นมาแล้วมีอายุประมาณ3ปีครึ่งนะครับครับผมครับแล้วก็หลังจากที่ได้จัดคอนเสิร์ตเมื่อ7ปีที่แล้วที่เมืองไทยครับเป็นคอนเสิร์ตอำลานะครับครับก็หลังจากนั้นต่างคนก็ต่างก็ยังทำงานอยู่ในแวดวงดนตรีอยู่โดยสมาชิกเพื่อนคนอื่นก็ได้มีเขาเรียกซัพพอร์ตกับทางศิลปินอาร์ติสต์ของญี่ปุ่นฮะใหญ่ๆนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าคุณโมโตะนะฮะดูมอนิเตอร์ของเราแล้วเห็นใช่เห็นกล้องちょっとお化粧濃すぎたなครับสงสัยจะแต่งหน้าเข้มไปหน่อยนะครับก็ที่จริงหน้าเข้มไปหน่อยนะครับแล้วก็แต่ละคนในระหว่าง7ปีมาเนี่ยก็ได้สั่งพูดง่ายคืออายุนานก็เยอะขึ้นก็ได้สั่งสมประสบการณ์ทักษะฝีมือนะครับในทางด้านการดนตรีเพิ่มขึ้นแล้วได้มาเจอกันอีกครั้งเนี่ยก็ถือว่า
คงจะเป็นอะไรที่สุดยอดเพราะทุกคนได้คือพูดง่ายทักษะในการเล่นดนตรีเอ่ยความสามารถได้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ไปเก็บประสบการณ์มากขึ้นก็ถ้าได้มาร่วมวงอีกครั้งในครั้งนี้ก็คือถือว่าน่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่สุดยอดนะครับครับผมและเห็นว่าที่ไปทัวร์ที่ญี่ปุ่นจะมาก่อนแล้วเรียบร้อยเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะความสนุกสนานที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ日本での4回のコンサートの反響はいかがでしたでしょうか。まあ思った以上にあのファンの皆さん熱くて、まあ本当にあの忘れられないあのステージでした全部が。ก็คือเป็นคอนเสิร์ตที่เรียกว่าสุดยอดมากแฟนเพลงให้การต้อนรับอย่างเหลือล้นเป็นคอนเสิร์ตที่คิดว่าคงจะจำไปไม่มีวันลืมนะครับก็น่าจะเหมือนในเมืองไทยเนาะใช่เดี๋ยวผมขอถามนิดนึงได้ไหมฮะว่านึกอะไรยังไงทำไมถึงมีโปรเจกต์ที่แบบว่ากลับมารวมตัวกันแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตครับมันเริ่มต้นจากตรงไหนฮะที่เมืองไทยครั้งนี้ใช่ครับどういった動機でしょうか。あの今回こうやって再結成してタイであのコンサートをやるのは。まあ僕たちがあの最初に、ファーストコンサートを、はい、リシペルとしてやったのが、まあ、大阪だったんですけども、はい、まあ、今回10周年で大阪で同じ時間の同じ日にあの、はい、ライブをやりました、はい、でリシペルの最後のコンサートというのはタイだったんですね、はい、で今回も最後もタイで締めくくろうというそういう経緯で。あ、わかりました。はい、各がルシファーにはウォン・ルシファーがได้จัดคอนเสิร์ตครั้งแรกครับที่ตอนที่เดบิวต์นะครับก็คือที่โอซาก้าผ่านมา10ปีแล้วก็คือพูดง่ายเป็นคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ10ปีก็ได้กลับไปแสดงที่โอซาก้าใหม่นะครับวันเดิมเวลาเดิมที่เดิมนะครับดังนั้นที่เมืองไทยเนี่ยเมื่อ7ปีที่แล้วเขาได้มาจัดคอนเสิร์ตอำลาวงนะครับเขาก็เลยอยากจะกลับมาสู่จุดเริ่มต้นใหม่ครั้งโดยการมาจัดคอนเสิร์ตรวมวงอีกครั้งที่เมืองไทยนะครับมีที่มาที่ไปครับคุณผู้ชมก็คือต้องบอกว่าเป็นการฉลองครบรอบ10ปีของวงลูซิเฟอร์นะครับที่กลับไปเล่นคอนเสิร์ตอีกครั้งที่มารวมตัวกันก็เพราะว่าฉลองครบรอบ10ปีและเคยเล่นครั้งแรกตอนเปิดตัวเนี่ยที่โอซาก้านะครับก็เลยกลับเล่นที่โอซาก้าใหม่เมืองไทยนะครับเขาก็เคยมาเล่นเมื่อ7ปีที่แล้วแยกวงดังนั้นก็อยากจะกลับมาเล่นใหม่ครับผมถามนิดนึงได้ไหมเมื่อกี้บอกว่าตอนกลับไปเล่นที่โอซาก้าเนี่ยวันเดิมนะฮะเวลาเดิมและตอนที่มาเล่นที่เมืองไทยล่ะครับวันเดิมเวลาเดิมไหมまあ、大阪ではあの、まあ、同じ場所同じ時間なんですけどもあのコンサートを、まあ、行われた日タイの方はいかがでしょうか。あの同じ日同じ場所でしょうか。確かそうですね。場所は違いますけども、はい。ก็เรื่องสถานที่ก็คงจะเปลี่ยนที่นะครับเพราะว่าเนื่องด้วย capacity อาจจะต้องใหญ่ขึ้นนะครับวันแล้วเวลาวันและเวลาก็